มุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนเมื่อมีหนุ่มชาวจีนทำคอนเทนต์รีวิวการเที่ยวเมืองไทยเพื่อให้รู้ว่าเที่ยวไทยมีความปลอดภัยหรือไม่มีความอันตรายจริงแค่ไหนจากที่มีข่าวหรือว่าเที่ยวไทยไม่ปลอดภัยจากคำพูดเนื้อบทความในคลิปว่าประเทศไทยปลอดภัยไหมประเทศไทยจะตัดเอวไหม วันนี้ผมพาคุณแม่คุณลุงจากฝูโจวฝูเจี้ยนมาเที่ยวเมืองไทยเริ่มต้นทริปห้าคืนหวันครับยกนิ้วให้เลยฉันจะมาแนะนำสภาพแวดล้อมในประเทศไทยในปัจจุบันที่พระบรมมหาราชวังในประเทศไทยคุณจะไปเที่ยวกับทีมงานของเราไหมไปกันเถอะประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวโดยดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนมายังประเทศไทยทุกปีเนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงามและวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ขึ้นชื่อเรื่องผู้คนที่เป็นมิตรและราคาต่ำอย่างไรก็ตามหัวข้อเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางในประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ต มาเที่ยวเมืองไทยจะปลอดภัยไหมด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อวันที่29มิถุนายน2023ฉันจึงนำสมาชิกกลุ่มจากฝูโจไปเที่ยวประเทศไทย5คืน6วันก่อนอื่นบอกได้เลยว่าแม้แต่คนไทยก็ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์การตายก่อนวบอันควรในไทยบอกได้คำเดียวว่าพลังอินเทอร์เน็ตแรงเกินจริงทำให้คนดังได้ในชั่วข้ามคืน และยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อีกด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพังเพราะข่าวลือดังนั้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพี่ชายและน้องสาวจึงเป็นเรื่องของซิช,ชูวที่จะมีปัญหาหรือไม่ระหว่างทริปนี้ผมเดินผ่านพระบรมมหาราชวังของประเทศไทยล่องเรือในแม่น้ำชมพระพุทธรูปหินอ่อนเยี่ยมชมเมืองสัมผัสประสบการณ์การนวดแผนไทยโบราณ และไปร้านอาหารในแบบในแบบคนดังทางอินเทอร์เน็ตผมเดินผ่านบาร์ที่มีผู้คนทุกพล่านขี่พ่านอาคารอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยกระโดดร่มขี่เรือเร็วทะเลและชื่นชมชายหาดที่สวยงามของประเทศไทยเรามีงานฉลองผลไม้ที่ตลาดน้ำดูล้เลและชมการแสดงสาประเภทสองบนอนอริอินเทอร์ปริเซสไม่มีที่ไหนที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัย ทุกที่ที่ฉันไปคนไทยก็เป็นกันเองมากและคำทักทายจากสาวิกาก็สุภาพมากดังนั้นการโทหาจริงๆและลาวมาม่าก,ก็เพิ่มความมั่นใจเป็นสองเท่าดังนั้นหากจะมาเที่ยวเมืองไทยอย่าให้ข่าวลือเรื่องการตัดเอวมาครอบงำและไปเป็นหมู่คณะคนที่นั่นเป็นกันเองมากระดับการบริโภคไม่สูงทิวทัศน์ก็สวยงามฉันเคยไปที่นั่น หนึ่งในสถานที่ที่ฉันอยากไปเยือนอีกในอนาคตตามฉันมาเพื่อพาคุณไปรอบโลกก็มีคนจีนจำนวนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้วันนี้เอ็ดก็เลือกเอามุมมองคนจีนมาอ่านให้ฟังอีกดูว่าคนจีนเหล่ามีมุมมองอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรามาลองฟังมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนกันดูครับมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรก อยากไปก็ไปคุณไม่รับผิดชอบตัวเองและอยากคาดหวังให้คนอื่นมารับผิดชอบคุณจากกวังตุง้งมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับแพทย์จาก Chinese Academy of Sciences เพิ่งเดินทางมาไทยจากเมียนมาแล้วกลับมาที่จีนและได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ถ้าคุณมีสถานะสูงก็สามารถเดินทางไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จากปักกิ่งมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับฉันมาเมืองไทยหลายครั้งทิวทัศน์ยังได้วกว่าสานย่ามากพระราชวังมีขนาดเล็กกว่าพระราชวังต้องห้ามมากสุขอ,อนามัยยังด้วยกว่าเมืองชั้นสามมากผ้าห่มในร้านนวดมีกลิ่นเหม็นมาก และสุขอนามัยก็น่าเป็นห่วงทิวทัศน์ที่จีนน่าจะสวยที่สุดในโลกจากเทียนจินมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินว่าเมืองไทยไม่สวยเท่าสานยา่าคนทั่วโลกอยากไปเมืองไทยเขาบอกว่าเมืองไทยมีความสวยงามระดับต้นๆของโลกจากยูนาน มุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับใช่ฉันไปภูเก็ตครั้งแรกและฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่สามารถมองทะเลในประเทศจีนอีกต่อไปมีความสวยงามแตกต่างกันมากจากชงชิ่งมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับทัศนคติของพนักงานสนามบินไทยก็ดีมากเช่นกัน เป็นมิตรช่วยเหลือดีมากๆจากกวางสีมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจัดไทยเป็นประเทศที่ไม่เหมาะสำหรับการเดินทางเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยจากซานตงมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับเรื่องไร้สาระ จจากูเียนมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับประเทศไทยปัจจัยด้านความปลอดภัยต่ำเกินไปจากสารซีมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับไม่เป็นไรแต่ไม่สนุกเท่าไหร่ไม่จองกรุปทัวร์ดีที่สุดครับถ้าสมัครกรุปทัวร์จะมีห้างสรรพสินค้าเขาว่ากันว่าช้อปปิ้งไม่บังคับ แต่ถ้าอยากออกมาอย่างปลอดภัยยังต้องซื้อบ้างหากไม่ซื้อเราก็อาจจะยังติดอยู่เมืองไทยจากกวางตุง้งมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับเชื่อไหมว่าเขาไปเมืองไทยหากบุคคลดังกล่าวไปอยู่ที่นั่นพวกเขาจะอดลงในดุยินอย่างแน่นอนจากเจ้อเจียงมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ การติดตามทัวร์เป็นกลุ่มเป็นเรื่องน่ารำคาญและมีสิ่งจูงใจทุกประเภทให้บริโภคจากเซี่ยงไฮ้มุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านตอไปครับฉันใช้เวลา11วันในกรุงเทพและภูเกต็ตประเทศไทยพวกเขาปลอดภัยมากจากชงชิ่งมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านตอบไปครับ ตอนนี้เมืองไทยปลอดภัยมากเดินทางเป็นหมู่คณะยังปลอดภัยกว่าอีกด้วยจากฟูเจียนมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านตอบไปครับเราอยากไปเมืองไทยมากที่สุดแต่กลับกลัวข่าวลือจากเสฉวนมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านตอบไปครับฉันเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเห็นคอมเมนต์เหล่านี้ก็อดหัวเราะไม่ได้ จากกวังตุงมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับคุณกําลังล้อเล่นเหตุการณ์มากมายยังไม่คลี่คลายคุณกําลังซักล้างอะไรอีกเรายังไม่เคยไปสถานที่หลายแห่งในจีนเลยเหตุใดจึงต้องเสี่ยงไปเที่ยวที่ไทยจากซานตงมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับ หลังจากข้ามแม่น้ำคงแล้วเราก็ถูกส่งไปที่พมา่าจากสารสีมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับข่าวในโตอินละ่ะที่บอกทุกปีคนจีนเจ็ดหมื่นคนหายตัวไปในประเทศไทยจากสเปนมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับอะไรอะไรก็เมืองไทย ไปไหนไม่ได้นอกจากเมืองไทยใช่ไหมไปญี่ปุ่นเกาหลีใต้และรัสเซียไปไม่ได้ใช่ไหมจากเซี่ยงไฮ้มุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านตอบไปครับนักเรียนหลายคนในเหอหนานกำลังถูกหลอกไปขายต่อให้กลุ่มช่อโกงโทรคมนาคมภาคเหนือของเมียนมาจากเหอหนานมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านตอบไปครับ กลุ่มช่อกองโทรครมนาคมภาคเหนือของเมียนมาให้คุณเท่าไหร่จากซานตงมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับจากข้อมูลอย่างเป็นทางการของประเทศไทยพบว่ามีชาวจีนจํานวนเจ็ดหมื่นคนถูกขายจากประเทศไทยไปยังภาคเหนือของเมียนมาท,ทุกปีจากอันหุยมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านตอไปครับ ฉันเชื่อในประเทศของเราไม่ว่าจะสวยแค่ไหนฉันไม่ต้องการที่จะตัดเอวและฉันไม่ต้องการที่จะนำเงินออกไปสู่ภายนอกจากฟูเจี้ยนมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านต่อไปครับโดนขายไปกี่คนแล้วเพราะเดินทางไปประเทศไทยจากหูหนานมุมมองชาวเน็ตจีนท่านสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับ ความคิดเห็นของประชาชนบนอินเทอร์เน็ตจึงมีพลังมากหากคนจีนไม่ปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถานเอกอกัครราชทูตคงออกคำเตือนการเดินทางมานานแล้วประเทศไทยปลอดภัยมากการติดตามกลุ่มทัวร์จะปลอดภัยมากด้วยจากฟูเจียนบทความคอมเมนต์ทั้งหมดแปลมาจากภาษาจีนโดยใช้ Google ช่วยแปล บรรยายเสียงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ตามยุคสมัยใหม่อาจมีคำผิดเพี้ยนไปบ้างต้องขออภัย